นุกจังเลยสวัสดีปีใหม่แล้วสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียและวันที่เคมีออนแอร์นะครับผมก็เป็นวันที่เรียกได้ว่าเป็นวันปีใหม่นะครับผมมาในปี2020นี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะครับผมมาขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับมีความสุขมากโอเคครับผมมาในเมื่อมันเป็นเทปปีใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นรายการโซเชียลสนุกจังโวยของเราเทปนี้นะครับผมก็จะเป็นเทปพิเศษนะครับผมนั่นก็คือเราจะมานั่งดูสุดยอดไวรัลประจำปีของปี2019ที่ผ่านมานี้ครับด้วยความที่รายการโซเชียลสนุกจังโวยของเราเนี่ยทำมาตั้งแต่ต้นปียันปลายปีนี้นะครับผมเราก็ได้รวบรวมเหล่าไวรัลที่เรียกได้ว่าเป็น Top of the Town ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเรามาดูกันครับผมว่าสุดยอดไวรัลประจำปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมมางั้นผมขอเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะช่วงต้นปีนะครับผมว่าไวรัลที่เป็นท็อปออฟเดอะทาวน์มากเลยเนี่ยคืออันนี้ฮะท่านผู้ชมครับแล้วโลกโซเชียลของเราก็เดี๋ยวนะพอปื้มมานั่งดูปื้มเองก็แอบรู้สึกเขินๆเหมือนกันอะต่อมาถึงจุดที่ผมมียง MK ก็เป็นดราม่าถูกต้องครับผมมาคือไวรัลอันนี้นะครับผมมันเริ่มจากมีการเถียงกันครับผมฮะว่ามีหยก MK เนี่ยควรจะลวกหรือไม่ลวกนะครับผมฮะจนถึงขั้นมีการตั้งทีมกันนะผมฮะทีมไม่ลวกมีหยกนะครับผมมาซึ่งทีมไม่ลวกมีหยกเนี่ยมักจะให้เหตุผลประมาณว่าด้วยความที่มีหยกเนี่ยมันถูกลวกมาแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปลวกมันซ้ำอีกครั้งนึงส่วนในทีมที่บอกว่ามีหยกต้องลวกนะครับผมมาเขาก็จะมีเหตุผลประมาณว่ากูจะลวกอ่ะมันนิ่มๆกูชอบแต่ถ้ามึงลวกกันทีมก็แตกหมดดิกูไม่กินกระเทียมได้อย่างนี้นะครับผมฮะผมนี่ถึงขั้นแบบว่าอยากจะพิสูจน์ครับว่าสรุปแล้วมีหยกมันต้องยวดอะไรล่ะมีหยกเนี่ยสรุปแล้วมันต้องลวกหรือไม่ลวกนะครับผมถึงขั้นแบบถ่ายรายการอยู่แล้วก็ไป MK เลยครับผมไปนี่ถึงจังมากไปนั่งกินอึ๊บอ่ะเนี่ยทิ้งรายการก่อนมาแล้วอย่าอันนี้แบบไม่ลวกนะครับผมฮะซึ่งมันอร่อยครับแล้วก็อันนี้ครับแบบลวกนะฮะซึ่งมันร้อนรวดจับคิดเงินอะไรครับพนักงานทำได้แบบหนึ่งเมื่อก่อนมีหยกสองก้อนแค่นี้นะโอเคผมก็เลยได้ข้อสรุปว่ามีหยก MK นะครับที่เป็นไวรัลออฟเดอะทาวน์ในตอนนั้นเนี่ยสรุปแล้วจะลวกหรือไม่ลวกได้เหมือนกันนะครับผมขึ้นอยู่กับความชอบนะครับโอเคนะไปอันต่อไปดีกว่าครับและสำหรับ Viral of the Year อันต่อไปนะครับผมแม่นั่นก็คือ Viral อันนี้ครับผมท่านผู้ชมครับแต่ตอนนี้ประเทศชาติของเรากำลังเผชิญกับปัญหาอัตภัยยักษ์ใหญ่ที่ได้พรากชีวิตคนไทยไปถึงเฉลี่ยปีละ 50,000 คนว่าอัตภัยนั้นก็คือมอพิษ PM 2.5เรียกได้ว่าทุกคนที่แบบว่าตื่นเต้นกันมากนะครับทุกคนที่สั่งหน้ากากมาใส่กันแบบจริงจังเลยนะครับผมและจนกระทั่งตอนนี้ปีใหม่แล้วนะครับผมมาไอหมอกพิษ PM 2.5 ก็ยังอยู่นะครับผมเรียกได้ว่ายังไม่สามารถจะจัดการแก้ไขมันกันได้นะครับผมมาอีกหนึ่งไวรัลนะครับผมมาที่เป็น Off the Year มากนะครับผมมาอ่ะมาดูไวรัล Off the Year อันต่อมาดีกว่านะครับผมมาอันนี้มาในรูปแบบเพลงครับผมเพลงนี้เลยครับโอ้โหพอแล้วกูชีบเบลเอากูออโตจูนด้วยเอาดินั่นแหละครับผมมากับเพลงกูชิเบลนะครับผมซึ่งเพลงนี้นะครับผมมาเรียกได้ว่าไวรัลมากนะครับผมเป็นเพลงของศิลปินแรปเปอร์คนหนึ่งนะครับผมที่มี AKA ว่าไดมอนด์นะครับผมมาเรียกได้ว่าเอาคอนเทนต์อันนี้ไปเล่นทั้งแซวแบบเป็นภาพเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรก็ตามแต่นะครับผมดังมากๆนะครับผมฮะโอเคเรามาดูอันต่อมากันดีกว่านะครับผมนั่นก็คือเพลงนี้ฮะขนาดมาฟังตรงนี้แอบปวดหัวเลยอ่ะอ
เรียกได้ว่าตอนนั้นสภาพผมอย่างนี้เลยจริงครับเพราะไม่ว่าเปิดเป็นเพจไหนก็มีแต่ไอ้เพลงชิปกระเด้าโอ้ยไวรัลมากนะครับอันนี้นะครับไวรัลมากๆเลยนะครับผมมาเริ่มจากช็อตแอนิเมชันอันหนึ่งของวอลต์ดิสนีย์นะครับผมมาเขาได้ทำการ์ตูนมิกกี้เมาส์อันหนึ่งครับผมมาแต่เนื้อเรื่องเป็นเกี่ยวกับในตลาดน้ำของประเทศไทยแล้วก็ในนั้นเนี่ยมีท่อนหนึ่งครับผมที่เป็นพี่น้องชิปมังนะครับชิปกับเดลเนี่ยเขาพายเรือมาแล้วเขาก็ร้องเพลงชิปกับเดลมี2พี่น้องขายของในคลองนี่นะครับผมมาแล้วก็เลยกลายเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์มากนะครับผมเพราะว่าไอ้การ์ตูนช็อตแอนิเมชันอันนี้นะครับมันโดนใจคนไทยมากนะครับผมมันน่ารักมากๆเลยนะครับผมมาอันต่อมานะครับผมที่เป็นไวรัลออฟเดอะเยียร์ที่ผ่านมานะครับผมมาเป็นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันอันหนึ่งครับผมที่เรียกได้ว่าเหล่าเซเลบริตี้และดาราเอาไปเล่นกันจริงจังมากเลยนะครับผมมันคือแอปอันนี้ครับเย็นดีต้อนรับเข้ารู้รายการโซเชียลสนุกจังวะคุณเหี้ยไปไหนเนี่ยผมชอบมากคุณแค่อัปโหลดภาพของคุณไปนะครับผมฮะแล้วเสร็จแล้วคุณก็เอาไปใส่ในไอ้เจ้าแอปพลิเคชันอันนี้นะครับผมเท่านั้นเองฮะคุณก็จะได้หน้าเหี่ยวแก่ตะใจแบบเมื่อกี้เลยนะครับผมอันต่อมานี่เรียกได้ว่าต้องใช้ทักษะนิดนึงนะครับเป็นไวรัลที่เป็นชาเลนจ์นะครับผมนั่นก็คือไวรัล Battle Cap Challenge นะครับผมนี่ฮะ Battle Cap Challengeหัวไปลาก่อนเจ๋งมากอันนี้คือเอาขวดมาแต่จริงๆไอ้คนถ่ายแอบเอาโมเดลก็อดซิลล่าผมมาแอบไว้ข้างหลังนะผมเตะหัวหลุดเลยนี่แหละครับผมไอ้เจ้านี่นะครับผมก็คือการเตะนะครับผมม้วนตัวนะครับผมแล้วให้ปลายเท้าได้สัมผัสกับฝาขวดแล้วเปิดให้ได้นะครับผมนั่นนะครับผมเป็นการมาโชว์กันว่าทำได้ไหมนะครับผมแม้แต่ดาราบู๊ประจำชาติเราอย่างโทนี่จานะครับผมมันก็ยังเอาไปโชว์เล่นเตะกันแบบจริงจังนะครับผมต้นกำเนิดเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่ามาจากไหนนะครับแต่รู้สึกว่าคนแรกที่เริ่มทำคนแรกน่าจะเป็นเจสันสเตแฮมนะครับผมที่เริ่มทำอันนี้นะครับผมแล้วก็เลยโด่งดังไปทั่วโลกและกลายเป็นว่ามีดาราคิวบู๊หลายคนเนี่ยมาโชว์ทำบ้างนะครับแม้แต่มันก็มาโชว์แบบปิดตาแล้วก็เตะให้ดูอะไรอย่างนี้นะครับผมแบบจริงจังมากนะครับผมอันต่อมานะครับผมเรียกได้ว่าเป็นไวรัลที่ได้ใจสายอนิเมะนั่นก็คือไวรัลโจโจ้ลาคานสัตว์ไวรัลอันนี้นะครับผมเป็นเริ่มจากช็อตคุโจโจทาโร่นะครับพระเอกของโจโจ้นะครับผมกำลังจะเดินไปต่อสู้กับดีโอนะครับผมก็เลยกลายมาเป็นฟอร์มแบบที่ขึ้นตามภาพนี้นะครับผมกลายเป็นมีมเฉยเลยนะครับผมครั้งที่โจโจ้มันมีมาเป็นสิบปีนะแต่อยู่ๆก็แบบมาเป็นมีมในปีนี้ครับผมเป็นหนึ่งในไวรัลที่ผมชอบนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนเอาไปทำต่อได้แบบสร้างสรรค์มากต่อไปดีกว่าครับไวรัลวันต่อมานะครับผมอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในท็อปอันที่ดังที่สุดของปีที่ผ่านมานะครับผมนั่นก็คือไวรัลวันนี้ผมจะมาโชว์อภินิหารถ่ายรายการการกองไฟยาว8เมตรนาทีแรกไม่เป็นไรนาทีต่อไปไม่ไหวแล้วว่ะนอนไหวไม่อะไรไม่ไหวกูมาถ่ายรายการกลางแดดนี่บ้าแล้วหลวงปู่เข้มกับกองไฟยาว8เมตรของเขานั่นเองไอ้เจ้าไวรัลอันนี้นะครับมันเป็นมุกเก่าแก่ครับแต่ว่ามันกลับมาดังใหม่เนี่ยเพราะพี่กุ๊ดหนีเอามาเล่นในรายการนะครับผมฮะแล้วก็พอย้อนกลับไปปรากฏว่ามันก็ไม่เริ่มจากพี่กุ๊ดหนีนะครับผมมากลับกลายเป็นว่าเป็นมุกตลกที่มีมาเนิ่นนานคู่กับวงการตลกไทยมานานแล้วนะครับผมฮะย้อนกลับไปได้วิดีโอที่เคยบันทึกเอาไว้เนี่ยเป็นพี่หนูคลองเตยครับสุดยอดตลกไทยนะครับเคยเล่นเอาไว้นะครับผมมานี่อันนี้เลยฮะแล้วผมเป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่เข็มรุ่นที่99ผมเคยเห็นไสยศาสตร์มาด้วยสายตาผมเองหลวงปู่เข็มเคยนั่งกับสมาธิไล่เวทมนต์คาถาพุทธังรัตนานังธรรมารัตนานังสังขังรัตนานังกองไฟยาวประมาณ10เมตรหลวงปู่เข็มเข้าไปในกองไฟเข้าแรกไม่เป็นไรเข้าต่อไปไฟหรือไม่สบงหลวงปู่เข็มต่อทางนั้นหลวงปู่เข็มถูกไฟครอบตายกลางกองไฟครับผมมาที่มาของสุดยอดไวรัลหลวงปู่เข็มนะฮะอ่ะแล้วไวรัลอันต่อมาเนี่ยครับผมมาอันนี้เพิ่งสดๆร้อนๆเลยครับผมมาสัตว์มีก้างครับหลังๆคุณจะเริ่มเห็นสัตว์ที่แบบว่าทำท่าประหลาดๆนะแล้วก็จะมีคนไปวาดทับใหม่ให้มันดูมีก้างนะครับผมมาแต่ไอไวรัลสัตว์มีก้างทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่จุดกระแสมันเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้ครับนั่นก็คือหมาชิบะ
ไล่กัดหางตัวเองตัวนี้ครับหมาพันชิบะครับพี่จ่อยเหมือนกำลังไล่กัดหางตัวเองครับนี่ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในสุดยอดไวรัลประจำปีอันนึงนะครับไวรัลถึงขั้นขนาดที่ว่าเอาคอนเซ็ปต์นี้ไปทำเกมแล้วแบบรวมสัตว์ไวรัลในอินเทอร์เน็ตกันหมดมาสู้กันและทำเป็นเกมอะครับ แล้วไวรัลออฟเดอะเยียร์อันต่อมานะครับผมไวรัลปล่อยหมาลักกี้ครับผมเป็นชัดการสนทนาครับนี่อีโมจิมาครับโอ้เกิดวันนี้ลักกี้ขอโทษครับหมาผมมันซนหมาฉลาดไปผมวิ่งเล่นในแชทเธอเฉยเลยว่าแต่คุณชื่ออะไรครับน่ารักดีนะครับผมอันต่อมาครับผมอันต่อมานี่พึ่งสดๆร้อนๆเลยนะครับผมถ้าพูดถึงว่าออฟเดอะเยียร์จะขาดอันนี้ไปไม่ได้จริงๆนะครับผมนั่นก็คือไอโอมเป็นลือตกบ้านดังมากๆนะครับผมมาซึ่งไวรัลอันนี้นะครับมันเริ่มมาจากรายการล่าช้าผีอันนึงนะครับผมมาซึ่งนำรายการโดยตะลือครับผมมาอารมณ์แบบเหมือนกับเป็นหมอผีนะครับผมมาซึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับแกบอกทุกคนแชร์มั้ยครับแชร์ไปแกกำลังเดินอยู่ปรากฏว่าพื้นยุบครับผมมาแล้วแกก็ตกหายไปเลยครับผมมามันประจวบเหมาะจริงๆนะครับจนถึงกันแบบแต่ละเพลงเนี่ยเอาไปทำแบบเป็นพาโรดี้นู่นนี่นั่นนู่นเยอะแยะมากอย่างเช่นอันนี้ฮะจะต้องพูดว่าไอ้อมดังขึ้นอีกอมดังขึ้นอีกอมดังขึ้นอีกไอ้อมและไวรัลอันสุดท้ายที่เรียกได้ว่าเป็นไวรัลออฟเดอะเยียร์จะเป็นอันไหนไปไม่ได้เลยนอกจากอันนี้ครับผมฮะในช่วงผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับผมมีไวรัลตัวหนึ่งครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์มากทุกเพจทุกที่ต้องมีอีมีมอันนี้ไปทำคอนเทนต์ในเพจนะครับผมฮะนั่นก็คือเมมจะไปไหนจะไปไหนกลับมาทำไมไวรัลมากนะครับผมมาซึ่งเจ้ามีมอันนี้นะครับในรายการโซเชียลสนุกจังโว้ยเคฟก่อนนี้นะครับผมได้มีการอธิบายเอาไว้แล้วนะครับผมมาว่าเจ้ามีมอันนี้มันมาจากไหนนะครับผมมาต่อมาเนี่ยแต่ละเพจก็เอาไปเล่นกันจริงจังใส่คำใส่แก๊กใส่นู่นใส่นี่เล่นกันแบบว่าอย่างมันบอกเลยและทั้งหมดนี่นะครับผมมาก็คือไวรัลออฟเดอะเยียร์ของปี2019ที่ผมได้คัดมานะครับผมมาซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมว่ายังมีไวรัลอีกหลายอย่างและอีกเยอะมากๆเลยนะครับที่เรายังไม่ได้กล่าวในรายการนี้นะครับผมมีอีกเยอะมากนะครับผมโอเคครับผมถ้าใครชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลามีตอนใหม่จะได้แจ้งเตือนที่คุณนะครับผมฮะอย่าลืมไปกดติดตาม Instagram ของผมนะครับผมพี่ปลื้ม _official นะครับผมจริงๆผมเกิดมาหลายเคสแล้วนะครับผมแต่ในเคสต่อไปเราจะเริ่มกิจกรรมแจกของรางวัลเฉลิมฉลองปีใหม่และกำลังจะฉลองอะไรบางอย่างกันนะผมกดติดตามผมรอกันเอาไว้เลยรวมถึงกดติดตามช่องเรียลโซเชียลกันเอาไว้ด้วยนะครับผมมาโอเคแล้วก็นี่นะครับผมที่ผมใส่อยู่นะครับหมวกกับเสื้อนี่นะครับมาจากแบรนด์โซเชียลโซซิกนะครับผมมาทั้ง2ตัวนี้เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับผมถ้าใครสนใจไปสั่งซื้อตามช่องทางเหล่านี้ได้เลยนะครับผมฮะแล้วก็ตรงนี้ครับผมมีตอนอื่นๆจากรายการโซเชียลสนุกจังหวะอยู่ครับผมมาไปกดดูก็ได้เลยนะครับผมมารวมถึงไอ้กลมๆตรงนี้ที่บังหน้าผมก็คือกด Subscribe เช่นกันนะครับฝากกดด้วยนะครับผมฮะโอเคงั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนขอให้มีความสุขมากๆครับ